ส่วนมากเราจะเสียเวลาสิ้นเปลืองไปกับการวิ่งว่อนไปตามอำนาจแห่งกิเลสแห่งตัณหาปีหนึ่ง365วันจะหาเวลาให้แก่ตนเองเพื่อกิจกรรมอันนี้เพื่อการประพฤติปฏิบัติ7วันนี้เราหายากเมื่อเรามีเวลาแล้วเราก็มาตั้งอกตั้งใจที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพวกโยมผู้หญิงทั้งหลายเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เดินงกงกเงื่อนเงื่อนแก่แก่เท่าๆเห็นแล้วก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่ของอาตมาถ้าแม่อาตมายังไม่ตายท่านก็คงจะมานั่งปนอยู่กับเพื่อนเนี่ยสงสารพวกเพศแม่ทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้มากมายมีทุกระดับบางท่านก็ยังหนุ่มเป็นข้าราชการเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพยาบาลเป็นครูบาเป็นอาจารย์ลางานมาบางท่านก็แก่เฒ่าโยมผู้หญิงแก่ๆเฒ่าๆไม่รู้เมื่อไรจะหมดลมหายใจมีความสงสารโยมผู้หญิงด้วยโยมผู้ชายด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือโยมผู้หญิงนั้นเยอะทำไมผู้หญิงจึงมากเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมเวลามาทำบุญทำทานไม่ใช่แต่เพียงเวลามาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานนะเกิดมาก็มากผู้ที่เป็นแพทย์เป็นหมออาจจะพอรู้สถิติผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายผู้ชายนั้นจะเกิดมากอยู่ในหมู่สัตว์นกยูงที่เป็นฝูงๆดูดีๆมีแต่ตัวผู้บางตัวออกลูกมา 3-4 ตัว 3-4 ฟองฟักออกมาตัวผู้หมดแต่ในหมู่มนุษย์นี้มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงเรื่องราวแห่งวัฏสงสารชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ท่านได้ฝากว่าผู้หญิงนี้มีความทุกข์มากแล้วก็เกิดมามากกว่าผู้ชายเพราะว่าการเกิดเป็นผู้หญิงนั้นมันก็เกิดมาเพราะกรรมบางอย่างที่แท้ก็คือผู้ชายนี้เองไปเกิดเป็นผู้หญิงท่านไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้ฟังไปคิดไปโสตาวทานาธรรมสวนาธรรมธารณาเงียงหูลงฟังตั้งใจสดับหลังจากนั้นก็ทรงธรรมจำคำเหล่านี้ไว้อัฐุปปริขานำไปคิดพินิจพิจารณาเข้าไปไตร่ตรองเนื้อความมันว่ามันจะเป็นไปได้หรือโดยยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อผู้ชายทั้งหลายนี้กระทำบาปกรรมนอกอกนอกใจภรรยาหลังจากนั้นก็ล่วงเกินมิจฉาทารกกรรมการกระทำผิดต่อภรรยาของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเป็นบาปอันหนึ่งตายไปแล้วถ้ากรรมนั้นหนักมากไม่มีกรรมดีอื่นช่วยก็จะตกนรกพ้นจากนรกก็ยังไม่หมดสิ้นกรรมนั้นผู้ชายเหล่านั้นจะเกิดเป็นสัตว์จะเป็นตัวผู้มากถ้าอยู่ในป่าก็จะถูกหัวหน้าฝูงจ่าฝูงเบียดเบียนท่านอาจจะเห็นนกยูงมันไล่ตีกันเป็นฝูงเนี่ยตัวผู้หัวหน้าไล่เบียดเบียนกันงูควายสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันมีบาปมีกรรมแต่ถ้ามันเป็นตัวเมียไม่ไล่ตัวผู้ไม่ไล่ไม่ตีหรอกไม่ว่าสัตว์อะไรถ้าไปเกิดเป็นสัตว์บ้านเป็นปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงก็จะถูกคนตอนซะก่อนเพื่อจะใช้งานไม่ฉะนั้นมันดื้อเพราะบาปกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาใครเจ้าชู้นักก็ฟังให้เก่งๆหน่อยปฏิบัติทำให้เก่งๆถ้าไม่อยากไปนั้นเดี๋ยวเพิ่งรีบอยากจะกลับซะล่ะหลังจากพ้นจากความเป็นสัตว์ที่ถูกตอนที่ถูกหัวหน้าจ่าฝูงเบียดเบียน
กรรมนั้นเบาบางลงเขาได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมนั้นอย่างเดียวก็จะเกิดเป็นกระเทยกระเทยนี่ยิ่งอาภัพนะในพุทธศาสนาไม่ให้บวชเพราะเนื่องจากกระเทยกรรมนั้นเบาบางลงหน่อยก็จะเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะมาประสบทุกข์ห้าประการช่วยฟังให้ดีหน่อยเพราะนั้นผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยมาจากผู้ชายทั้งนั้นที่มานั่งสะพองกสะพองากนั่งสมาธิเก่งๆกว่าผู้ชายกว่าเยอะเพราะนิสัยผู้ชายมีมาโจจึงเข้มแข็งสังเกตดูสิเก่งกว่าผู้ชายจริงๆด้วยพอตีละครั้งไม่ตีสองโยมในธรรมจารีนีก็มานั่งก่อนแล้วผู้ชายจริงๆมาตามหลังซะส่วนมากพอถึงตอนบ่ายก็เหมือนกันผู้หญิงเก่งกว่าน่าจะอ่อนแอกว่าเพราะว่าร่างกายนี่บอบช้ำออกลูกทีหนึ่งเลือดออกหลายร้อยซีซีถ้าว่าภาษาภาคอีสานเลือดออกมาเครื่องขุเบ่งตาสวดตาโดนโพดลูกโพดนั่งอาตมาเคยเห็นด่าผัวไปด้วยเจ็บปวดเป็นตลาดตะจืดคำนั้นคอยในหลับตายพระพุทธเจ้าว่าเมื่อกรรมเขาเบาบางแล้วจากกระเทยเขาก็จะมาเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะรับโทษทุกข์อีก5ประการหนึ่งจะต้องพบกับความทุกข์พัดพรากจากครอบครัวจากตระกูลจากบิดามารดาไปอยู่บ้านผัวไปเป็นลูกสะใภ้ของพ่อผัวแม่ผัวชีวิตของเธอจะต้องเอาใจคนอื่นเริ่มตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านจากตระกูลของพ่อของแม่ไปเป็นลูกสะใภ้ก็แล้วนอนตื่นขึ้นมาเวลาใดก็จะลุกหลับอยู่บ้านตื่นสายๆขี้เกียจพอมาเป็นลูกไผ่เพิ่นขยันปานยังเยี่ยมโตไว้แนวโตเป็นไผ่เพิ่นกลัวปู่จะว่ากลัวย่าจะบ่นกลัวผัวจะน้อยอกน้อยใจจะขัดเคืองจิตใจชีวิตช่วงนี้เอาใจผัวเอาใจปู่เอาใจย่าเอาใจคนข้างเคียงจิตใจของตนเองต้องฝืนอยากจะนั่งอยากจะอยู่ตามสบายสบายก็ต้องข่มใจฝืนนี่เป็นความทุกข์ของเธอแล้วต่อมาเมื่อเธอคลอดลูกเธอจะต้องมีชีวิตจิตใจอยู่กับลูกเองเอาใจลูกเองผู้หญิงจะพบความทุกข์เมื่อเป็นประจำเดือนบุรุษเพศจะไม่รู้จักความทุกข์เหล่านี้มีบอกนางสลาบเนี่ยเป็นประจำเดือนจะคนมีความสุขเลยอายุ50ปีแล้วยังไม่เป็นประจำเดือนเลยนางทำไมผู้หญิงเป็นประจำเดือนนั้นไข้เลยนะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็ไม่ปกติยิ่งไปอยู่บ้านผัวตอนนี้จิตใจก็ไม่แจ่มใสบางทีถูกปู่ย่าด่าว่าให้ผัวเองก็อารมณ์ค้างมาจากที่อื่นก็ว่าให้ความทุกข์ตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นเธอต้องพบกับความทุกข์ในการตั้งท้องตั้งครรภ์จะไปจะมาจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งนอนคว่ำนอนหงายลำบากทั้งนั้นล้มฟาดลงเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ตายเหมือนทหารอยู่ในแนวรบเมื่อท้องแก่ๆหลังจากนั้นเธอก็จะพบกับความทุกข์เมื่อคลอดลูกเธอต้องเสี่ยงต่อชีวิตที่จะต้องล้มต้องตายบุรุษทั้งหลายจะไม่รู้จักความทุกข์ประเภทนี้หลังจากนั้นเธอจะพบกับความทุกข์เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินแต่ละครั้งแต่ละคำต้องคำนึงถึงลูกน้อยเพราะนั้นความทุกข์เหล่านี้ผู้หญิงจะได้พบความทุกข์5ประการแห่งมาตุคามส่วนบุรุษเพศจะไม่รู้จักเลยผู้ชายทั้งหลายควรเห็นใจนะถ้าใครมีเมียมีลูกสะใภ้มีอะไรก็ตามให้ระลึกถึงความทุกข์เหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีเพราะเหตุนั้นโยมผู้หญิงจึงพากันเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งพรหมจรรย์การประพฤติอันดีงามเท่าที่จะทำได้พอบอกว่ามาปฏิบัติธรรมไกลไกลก็มา
ติดพ้นจากกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่อาภัพเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นกษัตริย์ผู้หญิงก็ได้เป็นประธานาธิบดีก็ได้แต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้ไม่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แต่เป็นพระอรหันต์ได้หรือจะเป็นผู้ชายก็ได้บอกไม่ใช่นางสลัดเลยนี่ผู้ใดอยากเป็นผู้ไส้แน่เพราะยากซึ่งผู้ไส้นี่จะเป็นไม่ยิ่งกับเป็นยังไงแต่ว่าผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายก็เป็นได้เฮ็ดน้ำยาดีๆพอได้จะเป็นผู้ชายมันว่าแม่ของผัวปฏิบัติดีๆเล่าหายก็จะไปถือไปสาเรายาหายก็ถือว่าลูกหน่อยห้องก็แล้วกันให้ปลูกใจรักสัตสุเทวาปฏิปตาปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาปฏิบัติผัวตนเองเหมือนเทวดาน้อมใจเพื่อความเป็นบุรุษเวลาตายไปพอเกิดเป็นมะยิ่งเกิดเป็นผู้ชายเรียกว่าเสียดายเป็นมะยิ่งก็แล้วแต่ตามใจมะยิ่งมันดีมะยิ่งดีก็มันได้ทุกข์ได้ยากกว่าผู้ชายเบิ่งตีนังสมาธิเนี่ยเก่งกว่าผู้ชายเนี่ยอาตมายังไปฝอกผู้ชายนอนมันแฮ้วอยู่ในหมู่ยังไปจ่อเบิ่งไม่ออกนั่งเถียงทีดีเพราะโยมผู้หญิงได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากมามากกว่าผู้ชายออกลูกเดือนหนึ่งสิมาเบาอย่างสมณังสมาธิเป็นตาสวดตาดนเห็นไงพ่อหอยเห็นหน่อยพ่อขันก็จะมันขาดพดพวดเลือดลังเลือดไหลออกเป็นบักเคิงขู่คนสมณังสมาธิเอ้ยไม่ไงเล่าพระญาติพ่อหน่อยแล้วเนาะไม่ไงพุทธะเถื่อใจพุทธะเพราะเหตุนั้นสมณังสมาธิมันจึงยากสมโยคำอย่างเนาะไม่ไงเดินซีเดินหานอนย่างไฟไฟว่ามันสบายกินน้ำหอดพร้อมน้ำแข็งในตู้เย็นก็บ่ได้สดเพราะกึบเพราะเหตุนั้นยอมผู้หญิงได้มีความอดทนเพราะได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากแล้วตั้งแต่ถือผ้าคาดทองกระถกซุ่มมือในบ้านเคยเป็นพ่อม่านจะเถื่อนนั่งสำราบเฉยทั้งหลายวัวเถื่อนไม่เคยเป็นประจำเดือนในนั่งเนี่ยเป็นประจำเดือนนั่งกระทบพระพุทธเจ้าว่าไข้ร่างกายเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนไปเป็นไข้มาตัวคามคือผู้หญิงประสบทุกข์ยิ่งใหญ่5ประการเป็นทุกข์พัดภาคจากพ่อแม่ไปอยู่กับผัวเป็นลูกไผ่เพิ่นเป็นหน่อยขี้ขานกระดูย่านพันดาเฮ็ดแล้วแล้วก็บ่แล้วปั๊บๆแป๊บๆกุ๊กๆเกียๆอยู่เฮือนเจ้าของนอนเอาแต่สิอยากตื่นซ้อมน้ำหนักเกเรไปเป็นลูกไผ่เพิ่นตื่นดึกไปปัดยังนั่งกับบ่บ่แซ่บบ่นัวแล้วแต่ย่านพันว่าให้ตรงนี้เธอต้องข่มใจพระพุทธเจ้าว่ามาตัวคามคือผู้หญิงในรู้จักข่มใจแม้ไม่ชอบใจก็ต้องข่มใจตนเองเพื่อให้ถูกใจคนอื่นตั้งแต่ไปอยู่กับผัวกับพ่อแม่ผัวกับปู่กับย่าเยี่ยมใจไหวแนวโตเป็นไผ่เพิ่นว่าสัตว์เหตุอีกยังกระยานมันว่าให้เธอต้องเป็นทุกข์ใจเมื่อเธอเป็นประจำเดือนไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นไข้ภายในน้ำหน้าตาที่แจ่มใสเบิกบานกลายเป็นบูดบึ้งครึ่งเทียนอารมณ์สูญเสียเพราะกายเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนแปลงเธอผัวดาญาปล่อยตื่มเข้าไปเอกวันถูกตื่มอดเอาอดบ่ได้ก็ได้ป้ากันปัดอดบ่ได้ร้ายก็เป็นหยักที่นี่ดาตอบเอิ่นปอบเอิ่นห้าขึ้นมาซอยบริวารเพิ่นเพื่อหมกโทกใจหลังอย่างหนึ่งก็จะเป็นทุกข์ต่อไปอีกทุกข์เมื่อตั้งท้องตั้งครรภ์นอนง่ายก็ลำบากนอนคว่ำไม่สบายกินอีหยังกะยากย่านจะพิษลงหน่อยในท้องลูกก็สำหยอดบัดผู้พยอดพยอดมันได้ในท้องได้บ่แม่นว่าใหญ่แล้วจังพยอดเกิดมาจังพยอดพยอดให้แม่ได้ในท้องเฮ็ดให้เฮาอยากนั่นอยากนี่แนวบ่เคยกินก็อยากไปหาแหนกินฮอดก้อนขี้ดินมันแม่นแนวแสบบ่มันบักน้อยๆอีน้อยๆในท้องพุ่นน่ะมันถ้าเป็นพยอดจังว่าลูกพระเจ้าพิมพิสารนั่นน่ะอยากกินเลือดพ่อบางทีทำให้แม่อยากกินเลือดผัวลูกพยศในเบิ้งได้ทั้งแต่อยู่ในท้องอยากเนี่ยบ่อยากพลังคนไปพลังคนไปแห่งกุมกินปากหมอหนึ่งมันเป็นจะแสบบนไดปากกำปากดำเบ้อมันพยศอย่างว่าลูกมันพยศแต่ในท้องว่าแต่ตั้งผู้นั้นขึ้นในท้องพ่อจะมีท้อง
มีแต่แนวหักหกพบนั่นโลกบ่ดีมีแต่แนวจะให้ขาดทุนโลกบ่ดีคันโลกดีมาเกิดเริ่มตั้งแต่ในท้องเหมือนกันเริ่มตั้งแต่ฝันฝันได้สร้อยได้แหวนเพชรนินจินดาของมีค่าคันของบ่เป็นนะซะแตกพูดผีบริษัทมาเกิดนำฝันได้ผ้าเหี่ยนๆดวงเป๋เพิ่นบ่ฟันสารพัดเนี่ยบ่เคยอยากก็อยากสร้อยแซ่ศกเล็กไปคนได้บาดนี่โลกนักเล่นมาเกิดนำจังน้อยในตั้งท้องแม่สิอยากดมกาวบาดนี่ฮะไปสื่อ3เคมาค่อยแน่ไปจะว่ามันเป็นอยู่ในท้องมันพาเป็นเพราะฉะนั้นซุ่มๆมานั่งฝึกนั่งหัดจังซี่พระพุทธเจ้าว่าลูกเต้าสิดีเพราะผู้มีบุญที่มาเกิดก็เลือกแม่เลือกพ่อแม่มีศีลหรือไม่พ่อมีศีลมีธรรมหรือไม่ผู้มีบุญจะมาเกิดนำบอกว่าเกิดได้นำคนบ่มีศีลมีธรรมส่วนมากแม่นี่แหละสำคัญเมธาวินีศีลวตีสัสสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโปโซสู้โรโหติพิสัมปติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมุตผู้มีบุญจะมาเกิดกับสตรีนั้นสู้โรโหติพิสัมปติบุตรผู้เช่นนั้นจะเป็นผู้แก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศไปวันไหนก็ใหญ่กว่าหมู่เป็นหัวหน้าหมู่หมอน่ะด้วยอำนาจเกิดมาจากแม่ดีอาตมาว่าเป็นไปได้อีหลีพอห่อนนี่คือห่อนอีแม่คืออย่างอาตมาจำว่าทุกวันนี้ได้มาบวชในบวชย้อนแม่แม่พาเขาวัดเดินเนาะเฮ้ยทุกอย่างบ่มีหยังไปหาคอเขาน้ำเพิ่นน้ำตัวไม้ตัวหน้าเนี่ยยังมาเสาแม่พาไปจังหันติบเขาแล้วก็เอาผ้าห่มตุ่มไว้เอาไว้เพ่นยันมันเย็นระหว่างโอ้บ่เจอเฮ็ดให้อีคอกินคือบ่ฮ้อยแน่แมวนั่นอีพ่อมึงบ่เป็นพระแล้วอ่ะฝากโทษแห้งพระบ่อีพ่อมันตัวให้แมวนั่นแต่ตอนเป็นเด็กก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ก็ถามจักหลอกแจกแหลกสอเป็นเป็นตั้งแต่แล้วก็ให้เนี่ยมาสอมาซักหลายระหว่างอาตมาในสอเก่งจะติดแม่ไม่ติดพ่อแม่ไปวันแลนน้ำก่อนจือได้บัดเธอมาใหญ่มานั่งสมาธิจึงจือเลยน้ำก่อนแม่ไม่ลิ้นไม่ลิ้นไปวัดผาบ่นุ่งเราถือไม่แสมาเมื่อแม่ว่าสันเศร้าสะก่อนขันเราหันมาขันเราอยากไปแลนน้ำก่อนขันเราสิตีเศร้าไว้สะก่อนแลนหนีบัดไปหอดวัดเราบอกาตีเราขึ้นสลากขึ้นน้ำเหล้าบ้านในผาให้เส้นในพรทองกับว่าวน้ำพันปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิเมื่อขึ้นไปตามภาษาได้หน่อยอ้ออันนี้เพิ่นว่าให้ศีลตอนพระสิขาปะทังสมาธิยามิคือเอาเองว่าเป็นศีลนี่มันสินอนขาสี่ซอกลอกอยู่สี่ขาแต่ขาศีลนี่วะมันคือสิเป็นตัวอย่างสัตว์นะตามภาษาเด็กหน่อยเมื่อขึ้นไปศีลหาเนี่ยอาตมาได้มาตั้งแต่น้อยได้น้ำแม่ยะถาสพีตรวจน้ำอิมินาอาธาเซเมหะเพิ่นบอกเขาเหมือนมันจะจืดได้ในน้ำแม่เนี่ยบัดเธอดนไปแล้วพ่อไปเองได้พันบ่ไปหยากไปว่าหลาไปจังหันป้าหัวบ้านฝนป้าหยาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นผ่าตะเกียบพันประเทศในนี่ดอกขันเมื่อได้ประเทศงัดใบล้านฝนออกมาเอกสมิงปนสมาเนกีระดังในเย็นมาในยังไม่ได้กะลาขาบหนึ่งสถานมาพระพุทธเจ้าชื่อไรมันเทศรู้หลายขันว่านี่ท่านกับแต่นั่นยังมีนาคาเล่ลำสันซื้อเป็นจานเมืองเป็นจานคือมาหลดจื้อได้สิเราเป็นยังไงเราฟังดูเลยในท่าแม่จะไปจังหันย่ามอึดย่ามอยากน้ำท่วมหน้าย้ายบ้านใหม่จากอุบลมาอยู่เมืองสกลเพิ่นบ่เคยเห็นหน้าท่ามได้บ้านนี่ด้วยคนมีแต่หน้าโคกบ้าขี้กระต่ายดำมาสั่นงอกๆๆๆบ่เคยขาดมาเห็นหน้าเมืองสกลดินดำน้ำซุ่มพ่อจับอมนอนดินดีเพิ่นว่าพวกเขาเจ้าอยู่ก่อนเขาว่านาหมาเห่าเมียเขาจะว่าไปบ้านอาตมาเป็นย่อในหมาเห่าเมียบัดนี้ไว้ท่านอันหมาเห่าเมียไปว่าเมียจะไปหาขอเขาเฮือนนั่นเฮือนนี่หมาสิเห่าเพิ่นบ่ฮู้จักสิเพิ่นว่าของดีในหน้าดีจะอมนอนได้ดินแนวนี้เพิ่นว่ามันเห่าอีดีที่บัดเนี่ยเอ้ยหาเก็บกุ้งเก็บซิ่วจุดจีแม่งซ่อนอยู่ไสไปหาซอกเอาไปหาแหลกเขาขอไปตองไปน้ําแม่เอาของฝากเนี่ยมื้อเช้าไปจังหันกลับมามาซอกแม่เข้าก็อึดก็อยากปั่นเนาะไปเพิ่นให้นางเนาะครับเบิ่งที่เพิ่นซื้อเงินอย่างผู้อื่นเอาไปให้มีแต่แนวดีๆแม่ก็ว่าอย่าปากห
ฮาถูกเฮาหยาเฮาบ่มีบุญบักลาเฮาบ่มีบุญเฮาจังถูกจังหยาพากันสร้างน้ําทําบุญสร้างหนาเฮาจังบ่ทุกข์บ่ยากเพิ่นบ่อึดบ่อยากเพิ่นมีบุญคํานี้แม่สอนให้ฟังมันชื่อได้ใหญ่มากแห่งขึ้นได้นี่ชื่อได้ซื่อๆแล้วมื้อได้ของดีๆหยิบกินไปน้ําทางมันเล็กน้อยมันสิจักหยังหลายเล็กน้อยย่างไปหยิบกินไปน้ําแม่กว่าจะหอดเนี่ยคู่เหลือเครื่องถ้วยนะครับคือสิบ่บาปเล็กน้อยว่าจังหยังคำว่าบอกเป็นแม่ฟังแม่ตีมันสิบาปแล้ววะจะไปกินจักเถื่อเดาท่านอันนี้ดีๆเพิ่นมันบ่ให้เฮากินซะได้โยเฮิรนเอาใส่ถ้วยเอาเจาะเสียงไว้อย่าไปต้องได้กลัวไอ้ใส่ถ้วยเพิ่นว่าอันเอาไว้ใส่ถ้วยนั่นแปลว่าเอาไปจังหันอันใดแน่ดีเพิ่นกันไม่หลอดเฮ็ดอย่างนี้แม่นเอาไอ้ใส่ถ้วยเพิ่นน่ะอันนี้บ่ใส่ถ้วยบ่อันใส่ถ้วยอยู่คนละถ้วยอันนี้ถ้วยเนี่ยครูโอ้อยากเป็นยาคู่เด้ท่านเมื่อใดเห็นแนวกินดีอีแมวใส่ถ้วยอีกแล้วมาเนี่ยไอ้จังหันเฮือนนั่นเฮือนนี่เอิ่นบักล่าฝากแน่พายติบเขาเต็มบาแดงสองกับเมื่อหอดฟองแม่เนี่ยโอ้ยบ่ไปดอกทั้งเฮือนไม่ใหญ่ผมเราเอิ่นแต่ฝากคู่เมื่อทั้งเฮือนไม่ใหญ่อ่อนเอิ่นตลอดว่าแต่เห็นข่อยขี้ขานพายเฮาคือบ่ฝากคนนี้แม่บอกว่าจะปากฝากเพิ่นเพิ่นก็ได้บุญเฮาไปครึ่งนึงบุญเฮาเบิดโว้คือสิเอาของเฮาหลายแต่ฝากเด้อๆบัดเทื่อเพิ่นฝากเฮาเดี๋ยวเพิ่นฝากเฮาก็ได้ของเพิ่นครึ่งนึงคันซั่นก็บ่ไปจังหันก็ได้ตัวซั่นไปหาไผเอาของหมู่นั้นผู้นี้ได้ผู้ละครึ่ง2ครึ่งจะบ่หลายพอบ่บุญเฮาแม่ก็ใช้ไปวัดเพราะนั้นอาตมาเนี่ยหล่อล้อมวิญญาณมาจากวัดพ่อแม่เนี่ยชื่อได้เบิดเนี่ยมื้อนี้แม่เล่านิทานให้ฟังแม่ไปฟังเทปไปฟังนําตะกี้บ่มีบทชี้ผ่านจังซี่อันนี้ยังสี่แม่ยังจะไปก่อนหมู่ตีกายยังมาอยู่บ้านโคกหลอกเนี่ยมาเนี่ยขึ้นหอดแม่ว่าขึ้นแม่ซักไม่กันเท่าแดงๆอย่างยังนอนอยู่ใต้ต้นเผาปีนี้เราเมื่อบ้านเก่าเราสบายแล้วย่ามเราขัดย่ามเราไข่เราตายสบายเศร้ากินข้าวเศร้ากินน้ำอาตมาไปเทศฟังคนมาถามแม่ขึ้นหอดไผ่ลูกบัดทุกคนบ่ขึ้นหอดไผ่เจ้าสร้างผู้ใดสร้างเขาเฮ็ดหยังอยากไปเกิดสวรรค์ทันใดบ่แม่บ่อยากมาเกิดน้ําไผน้ําหลุนน้ําหลานบ่ว่าเกิดน้ําไผถ้าว่ามันทุกข์แสดงว่าจิตใจท่านปล่อยวางพอแล้วเวลาตายก็ตายง่ายๆบ่เด่นบ่ดันแต่ดีใจดีใจที่ได้มาพาพ่อพาแม่ปฏิบัติธรรมตอบบุญแทนคุณคือหน่อแม่น้ําตาไหลอยู่3มื้อสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันเป็นเองถ้าเฮามื้อนี้คือกันนี่นั่งอยู่นี่สิขึ้นฮอดมันสงบและคิดถึงแม่ก่อนคนอื่นใดเพราะแม่เนี่ยทุกข์ยากกว่าคนอื่นทุกข์กว่าพ่อแม่อยู่กำอยู่ค่ำพอพลังคนไปหาขูดแก้วกระถาบุญพระเวทบุญกฐินเสด็จอ้อนซ้อนน้ำแม่เพราะนั้นแม่เนี่ยทุกข์หลายอาตมาว่าถ้าแม่ดีๆเนี่ยเซตให้ลูกดีร้ายกว่าพ่อถามกันคุยกันท่านจะเล่าเรื่องบาปกรรมตนเองแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังการทำให้สิ้นกรรมมันก็มีถ้าเราไม่รู้จักรักษาเยียวยาโรคเหล่านี้โรคก็จะระบาดไปเรื่อยไม่รู้จักจบผู้หญิงบางคนอาภัพมากนี่ยเป็นแม่ห่างร้ายเถื่อเป็นแม่ใหม่ร้ายเถื่อขันว่าห่างกับใหม่บางคนมีผัวกำลังหักกำลังเพ่งพ่วงตังเหนือต่างตัวตายผัวตายตายตั้งใจเลี้ยงโลกเลี้ยงตับบ่เอาหัวมันสับโอมาริพรหมจรรย์เป็นผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์ไปเลยผู้หญิงบางคนไม่ยอมมีผัวจนตายมาเป็นว่าเราเป็นพระอรหันต์นี่เราก็มีกิเลสตัณหาเครื่องหมู่แต่ว่ามีแม้แนวบ่ให้พาเราเอาผัวมีธรรมะที่ได้ฟังไว้ที่ได้ประชุมไว้ได้ประพฤติให้เฮานี่ล่ะแต่เฮาอยู่สิบางคนนี่เกิดสร้างหนาไปอาจจะบ่มีผัวเลยแม้จะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องพูดไปไกลแม้แต่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นนางสุเมธาเทรีนั้นเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินลูกพระเจ้าแผ่นดินจะแต่งงานวันนี้พระเจ้าอนิกรัตมหาราชมาขอไว้ตั้งนานแล้วตกลงวันนี้แต่งงานแต่ลูกได้ฟังธรรมก่อนหน้านั้น7วันได้ฟังธรรมจากโมนาภิกษุณีเป็นอย่างเราคือเข้าใจแล้วฟังเข้าเดียวเพราะมันเคยฟังมาหลายชาติมันเคยปฏิบัติธรรมมาหลายชาติมันพวกเราจิตอันเก่าที่ฝังไว้ในภวังค์จิตมันก็ฟูขึ้นมารับคุณงามความดีเก่า
อันที่มันเป็นงอกนี่อย่างต่างๆน่ะที่ว่าผีสิงผีส่งอย่างต่างๆมีแต่จิตเก่าๆที่มันเก็บหมักดองเอาไว้กิเลสเก่าๆนั่นแหละไม่ใช่อะไรเราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันปัจจุบันไม่สามารถตัดมันก็แทรกเข้ามาแสดงออกเป็นผลของกรรมสิเมื่อตัดกรรมตัดเวรเนี่ยมันต้องมาเดี๋ยวนี้เบิ่งกันคักๆเดี๋ยวนี้บริสีมันพบอัดนางสุเมธาเถรีเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วเกิดเลื่อมใสมากๆมาบอกพ่อกราบพ่อว่าหม่อมฉันขอลาพระราชบิดามารดาบวชในศาสนธรรมนี้พ่อแม่บอกข้าลูกบวชนั้นให้พ่อแม่ตายดีกว่าพ่อได้ยกให้แก่พระเจ้าอนิกรัตแล้วลูกบอกว่าถ้าไม่ให้ลูกบวชก็ให้ลูกตายเสียดีกว่าตกลงกันไม่ได้พูดยังไงพ่อแม่ก็ไม่ยอมในวันที่พระเจ้าอนิกรัตยกขบวนพระโยคะเสนามาซุมาแต่งงานมาสยมพรนั้นนางไม่ยอมเลยนางยืนเทศให้พระเจ้าอนิกรัตฟังบอกว่าท่านจะต้องมาลุ่มหลงกับร่างกายนี้อันเปรียบเสมือนถุงบรรจุของเน่านี้ทำไมแสดงโทษของกามตลอดพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นก็ยังจะเอาหยกนางก็ขึ้นไปบนปราสาทปิดประตูโกนผมเอาผมหวานลงมาสมาทานอธิษฐานเพศเทศอยู่ข้างบนปราสาทตั้งแต่เช้าจนเกือบเจนพระเจ้าอนิกรัตอ่อนใจคุกเข่าลงกราบกับพื้นบอกกับพ่อว่าให้นางได้บวชเถิดเพียงแต่ฟังถ้อยคำของนางแล้วเหมือนกับเราได้ฟังอมตะรสจากอริยเจ้าไม่ใช่วิสัยที่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ของเย้าของเรือนหม่อมฉันขออวยพรให้พระนางจงได้บรรลุธรรมให้เร็วที่สุดฟังเทศจนอ่อนใจแล้วก็กลับนางก็บวช7วันเป็นพออรหันต์ดูมันเป็นหยังเสร็จแล้วก็ไปหานั่งคุยกันกับหมู่นางภิกษุณีวันหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาแล้วมานั่งฉันข้าวอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำอจิรวดีที่นครสาวัตถีที่นครนู่นไม่ใช่อจิรวดีที่ตกศิลานครแห่งดอกไม้ก็นั่งฉันข้าวอยู่ริมแม่น้ำล้างบาตรล้างอะไรเสร็จก็นั่งคุยกันสององค์ถามว่าท่านทำไมจึงมาบวชมีอะไรให้ท่านได้บวชนางหนึ่งเป็นแม่ร่างแม่ห้างสามเถื่อก่อนที่ได้มาบวชเป็นอย่างที่มิจฉาสันก็เล่าเรื่องกรรมเก่าให้กันฟังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหลังคนเห็ดน้ำผัวดีดีเห็ดคือเห็ดน้ำพอน้ำแมนผัวกับยังบ่หักบ่เห็ดไปหาเอาใหม่เป็นบาปแต่ศาสตร์ก่อนนำมาบ่เป็นศาสตร์นี้นางอิสิทาสีเถรีเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ร่ำรวยมากโตมาพ่อแม่ให้แต่งงานกับเศรษฐีเมืองหนึ่งมีความร่ำรวยเท่ากันปฏิบัติผัวสามีนั้นเหมือนกับเทวดาเหมือนกับเทวดาเช้ามาในประคองอัญชลีเข้าไปหาเอาน้ำเข้าไปให้ล้างหน้าไปคอยเช็ดหน้าเช็ดตัวล้างอะไรผัวปะบอกพ่อบอกแม่เจ้าของว่าขันบ่ให้บ่เอาน้ำนี่ออกไปดิคอยบ่อยู่เฮือนคอยบ่อยู่ดอกถามว่านางมีความผิดอะไรบ่ผิดหยังดีมัดจักมันเป็นหยังมันทำบ่มักเออบ่มักก็เอาเฉยๆเนี่ยสร้างแล้วเป็นหยังจังสร้างพ่อแม่ถามว่าเธอดีแสนจะดีทำไมลูกจึงไปเกลียดไปชังไม่รู้มันบ่มักก็หลดขันเจ้าบ่เคยนั่งนี้จักเงินคอยชนิดเอาไปเอามาปู่ย่าพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยร้องไห้คิดถึงลูกสะใภ้ที่แสนดีจำใจนั่งก็ได้กลับคืนมาหาพ่อหาแม่ห้องให้พ่อแม่กับนี่คือเก่าคือหลวงเฮานี่ล่ะแลนน้ำผู้ใดขึ้นมาก็เอามาเถิดลูกเอ้ยมากล่อมลงเสร็จน้ำตาน้ำตักพ่อตักแม่นี้คิดหวังสอกสับมาแต่ไสกระไดต่อมาพ่อก็ปลอบใจลูกเอ้ยโลกยังมีผู้ชายดีๆก็มีเยอะอย่าเป็นทุกข์เลยลูกน้อยใจว่าไม่เคยทำชั่วเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างทำดีทุกอย่างกับลูกกับผัวทำไมเขาจึงไม่รักอยากให้ลูกมีผัวอีกเลยพ่อก็หาให้อีกเอาเศรษฐีที่มีทรัพย์น้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งตนเองมี80โกฎมาแต่งกับครอบครัวใหม่ที่มี40โกฎ
เขาคือสิหักเข้าอยู่หรอกเขาบ่รวยหลายคือสิบ่เยอะยิ่งคนนี้ก็ได้เดือนเดียวทำกับหัวเหมือนกับเทวดาเหมือนกับคนก่อนก็อยู่บ่ได้